เรียนท่านอาจารย์สุรพงศ์สวัสดีนักวิจัยและผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่อสุกัญญาสืบแสนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะหัวข้อที่ได้รับทุนสนับสนุนคือการใช้จุลินทรีย์จากจาวปลวกนะคะในการกําจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะสําหรับที่มาออออโอเคค่ะที่มาที่ไปของปัญหาะค,ะคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกท่านอาจจะสังเกตว่า ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาคือหมอกควันเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะเขตภาคเหนือของเราอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีจาก2ปัญหาหลักก็คือมีการเผานะคะการเผาในพื้นที่ป่าเพื่อที่จะเก็บของป่านะคะและอีกสาเหตุหนึ่งคือมีการกําจัดเศษซากวัสดุทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นข้าวหรือว่าข้าวโพดนะคะที่ปลูกกันมากในเขตภาคเหนือ ะะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเราสามารถที่จะมีวิธีอื่นในการกําจัดนอกเหนือจากการเผาเนี่ยนะคะเอามาใช้ประโยชน์หรือว่าทดแทนการเผานี้ได้เนี่ยก็น่าจะลดปัญหาหมอกควันได้ลงไปบ้างนะคะแล้วก็มีพอดีว่าได้ได,ได้ได้พบกับท่านคุณจักรพฤษบ,บันเจิดกิจนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เรียนรู้กษิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อน ปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งท่านได้นําเสนอการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคือใช้จาวปลวกเนี่ยไปหมักกับข้าวหุงสุกนะคะแล้วเอาน้ําหมักอันนั้นเนี่ยไปใช้ในทางการเกษตรก็คือไปช่วยทําให้ต่อสังข้าวเนี่ยมันเหมือนกับมันนิ่มลงนะคะแล้วพอไถกลบเนี่ยมันสามารถที่จะไถได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ท่านก็ให้คําถามมาว่ามันมีนกลไกอะไรนอกาที่สามารถทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปให้ชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ มากขึ้นหรือเปล่านะคะก็เลยมาลองดูซิว่าถ้าเราใช้ภูมิปัญญาตรงนี้แล้วจะเอามาใช้ในการลดปัญหาหมอกควันได้อย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะวิธีการดเนินการก็คือเอาเจาวปลวกที่ที่มีในธรรมชาติเนี่ยค่ะทุกคนน่าจะสังเหตสังเกตเห็นจาวจอมปลวกใช่ไหมคะแล้วด้านในเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนมันสมองแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นที่ที่ปลวกเอาอาหารไปกินแล้วก็มีการขับถ่ายออกมานะคะ ก็จากการรีวิวเนี่ยก็มีพบว่ามีจุลินทรีย์หลายชนิดที่ที่อยู่ในตรงนี้นะคะในงานวิจัยนี้ก็เลยคัดแยกจุลินทรีย์จากจารปลวกซึ่งเราสามารถคัดแยกออกมาได้ทั้งหมด81ตัวหรือว่า81เชื้อนะคะจากนั้นก็นำมาทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการโดยเอามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์นะคะโดยการทดสอบว่าถ้าเมาเพาะเลี้ยงแล้วนะคะบ่มทิ้งเอาไว้แล้วทดสอบว่าเขาสามารถสร้างไอ้วงตรงกลางนะคะถ้ามีขนาด กว้างมากกว่าตัวที่เขาจเจริญขึ้นมาได้นะคะก็แสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสิ่งที่มาย่อยเศษวัสดุทางการเกษตรได้ดีนะคะซึ่งจาก81เชื้อเนี่ยเราคัดเลือกมาได้ทั้งหมด20เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็มาลองทดสอบในระดับปฏิบัติการในระดับข้อมูลต่างๆว่าทางวิชาการว่าสามารถสร้างอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนนะคะ วันนีไ้ได้เอามานําเสนอในหัวข้อนั้นนะคะแต่เอามานําเสนอในในลักษณะของการจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเอาน้ําหมักพวกนี้กับจุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเอาลองมาหมักเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วใช้เหมือนกับที่ชาวบ้านใช้คือถ่ายกบนะคะหรือว่าใช้แรงในการกําจัดเนี่ยจะสามารถทําได้ดีขึ้นไหมนะคะวิธีการก็คือเอาอย่างแรกเราเอาฟางข้าวนะคะเอาฟางข้าวมาหมักกับเงื่อนไขต่างๆนะคะซึ่งก็จะมี ที่เห็นชุดที่1คือน้านะคะฟางข้าวกับน้ําชุดที่2เนี่ยเป็นน้ําหมักเจ้าปลวกแบบที่คุณาจาักรพฤษทำนะคะเอาเจ้าปลวกมาหมักกับข้าวเนี่ยแล้วก็หมักกับฟางข้าวนะคะชุดที่3มที่4เนี่ยเป็นของจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียที่เราคัดเลือกมา20ชนิดนะคะแต่การทดลองเนี้ยเราเราแยกสส่วนก็คือเอาน้ำเลี้ยงแบคทีรียกับตะกอนแบคทีรียดูซิว่าส่วนไหนมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็ชุดที่5เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยต่อสังข้าวที่มีขายตามท้องตลาด ะะก็จะดูว่าของเราเนี่ยพอจะสู้เขาได้ไหมนะคะทีนี้พอหมักไป2ออาทิตย์นะคะ14วันก็ทำการทดลองแบ่งกันเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยให้คนลองมาดึงฉีกดูนะคะว่ามันฉีกง่ายขึ้นไหมถ้าเทียบกับการแช่กันน้ำธรรมดานะคะก็มีคะแนนให้5ระดับนะคะ1คือฉีกยากที่สุดแล้วก็ไปจนถึง2 3 4 5 5คือฉีกง่ายที่สุดนะคะเราพบว่า ชุดที่แช่กับน้ำเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ1.8นะคะสำหรับชุดที่เป็นจาวปลวกนะคะไม่ว่าจะเป็นจจาปลวกปกติหรือว่าที่เราแยกมาจุลินทรีย์20ชนิดเนี่ยได้ที่3.2นะคะจุลินทรีย์ที่มีตามทองตลาดเนี่ยได้ระดับคะแนนที่2.7นะคะอันนี้ก็คือพอจะดีกว่าเขานิดนึงนะคะก็เลยมาลองต่อว่าถ้าสมมติเราจำลองเหมือนเหตุการณ์ไถกบอะคะ่ะลองแช่ทิ้งเอาไว้แล้วใช้แรงในการปัน่น ซึ่งอยากจะให้เห็นภาพก็เลยใช้เครื่องปั่นผลไม้ะคะ่ะใช้โถป,ปั่นแห้งลงมาปั่นดูว่าในความแรงที่เท่ากันระยะเวลาที่เท่ากันจุลินทรีย์ของเราจะสามารถทําให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นไหมนะคะโดยอันนี้พอหมักเสร็จปุ๊บเราก็ปั่นนะคะปั่นที่ระดับความแรงหนึ่งนะคะใช้เวลา10วินาที10วินาทีนะคะพบว่าชุดที่ปั่นที่แช่กับน้ำเนี่ยสร้างความเสียหายให้ฟางข้าวประมาณ20%ซน ส่วนที่ชุดอื่นนะคะสคือจากน้ำหมักจ้าปลวกนะคะที่มีจุลินทรีย์เยอะๆเนี่ยได้ประมาณ40แต่แต่แตบคทีเรีย20ชนิดที่เราแยกมาเนี่ยได้ถึง40 6 0ถึงนะคะสำหรับฟางข้าวจุลินทรีย์ที่มีตามท้องตลาดก็40เนะะอร์การทดลองที่2ที่เราลองดู ถ้าสมมติว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นเราจะมาย่อยพวกสังข้าโพดหรืออะไรเงี้ยเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์นะคะจะสามารถทำให้วัสดุพวกนี้มีความนิ่มลงได้ไหมนะคะก็มาลองหมักดูแล้วก็ลองปัน่นเหมือนกับที่ปั่นฟางขก้าวเมื่อกี้นะคะ ข้าวโพดท,ที่หมักกับน,น้ำเนี่ยพอปั่นเสร็จปุ๊บอันนี้เราปั่นแค่5วินาทีนะคะก็จะสร้างความเสียหายกับสังข้าวโพดเนี่ยประมาณ20%นะคะสำหรับชุดที่เป็นเจ้าปลวกน้ำหมักจ้าปลวกเลยเนี่ย60%แต่แบคทีเรียที่เราแยกมาเนี่ยได้ประมาณ60-8 0เอนะคะแบคทีเรียที่ขายตามท้องตลาดก็จะได้ประมาณ6 0นะคะจะเห็นว่าแบคทีเรียที่เราแยกมาเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะประมาณ2-3เท่าจากที่ เราใช้น้ำธรรมดานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะเอาไปใช้ต่อใน2ลักษณะนะคะก็คือให้กับเกษตรกรหรือว่าชาวนาที่เขาต้องการที่จะเอาไปากำจัดังขโทษต่อสังข้าวนะคะก่อนที่เขาจะไถกลบนะคะก็คือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจไปเลยนะคะอันที่2คืออาจจะไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นวัสดุในการที่จะทำอาหารสัตว์หมักต่อไปะคะ่ะ ก็ขอขอบคุณสชชพชภาคเหนือนะคะและก็มหาวิทยาลัยเพียวนะคะที่สนับสนุนทุนวิจัยนี้นะคะครับผมครับก็ได้ฟังเรื่องราวบนเวทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้คิดว่าหลายท่านก็คงจะอยากจะถามคําถามเพิ่มเติมกันต่อสักนิดนึงนะครับว่ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างน,นะครับ mm hmm. เรียนเชิญได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับเชิญเลยครับนะครับครับ ที่อาจารย์เอาเอาไปย่อยต่อ,อไปไปย่อยสังขพดนะครับแล้วจะไปทําอาหารสัตว์เนี่ยอาจารย์เคยพีเทสไหมครับว่าจุลินทรีย์ชนิดไหนนะครับที่ว่าสัตว์มันกลิ่นมันมันย่อยแล้วกลิ่นมันชอบกลิ่นหรืออะไรเงี้ยครับอาจารย์เคยปกติถ้ากลิ่นชอบกลิ่นจะเป็นพวกยีสต์ใช่ไหมคะที่สามารถสร้างแอลกอฮอล์แล้วก็ดึงดูดให้อย่างโคใช่ไหมคะมามาสนใจได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่อันนี้เนี่ยคือเราไม่ใช่หมักจากตรงนี้แล้วก็เอาไปให้เขากินเลย ืออาจจะเป็นวัสดุหนึ่งที่ประกอบประกอบไปใช้ในนั้นเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าลองหาวัตถุดิบที่ที่มีแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเนี่ยค่ะเข้าไปแต่ตรงกลิ่นเนี่ยจะต้องหาวิธีในการกําจัดอีกทีหนึ่งคือหมายถึงว่าอาจจะเอาอันหนึ่มากบเนี่ยค่ะเพื่อให้สัตว์เขาดึงดูดเข้ามาได้ค่ะ ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวถามเพิ่มเติมว่าในโลกมีสังข้าวใช่ไหมครับมีข้าวโพดและถ้าเป็นวัตถุอื่นอีกนะครับอาจารย์มีจะมีแนวโน้มจะทดลองกับตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับเพื่อว่ามีวัสดุในพื้นที่อื่นๆด้วยก็ยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีแนวอนาคตต่อไปอาจจะเป็นพวกเปลือกทุเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เขากําลังทดลองค่ะที่จะทําเป็นอาหารสัตว์อย่างอื่นนะคะครับผมนะฮะท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ครับเชเลยนะครับค่ะอ่าชาวบ้านเวลาทำน้ําเจ้าโปกเนี่ยฮะว่าเขาจะแยกออกได้ไงว่า20พินิษอ๋อคือตรงนี้เนี่ยถ้ามีคนสนใจเรายินดีให้ค่ะอ๋อเรายินดีให้เลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านมันไม่มีห้องแลบที่จะมาใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยสามารถเอาจจลซีเราไปแล้วก็หมักกับข้าวหุงสุกได้เลยค่ะหมักเหมือนกับเจ้าปวกก็สามารถต่อเชื้อไปได้เลยค่ะอ๋อแลวอีกอย่างครับก็คือ นอกจากจะมีประสิทธิภาพเรื่องการย่อยสลายพวกเศษวัสดุแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชอะฮะในการฉีดบำรุงพืชเนี่ยได้ศึกษาไหมฮะตรงนี้อันนี้เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่ทําอยู่เหมือนกันค่ะพยายามจะเพิ่มธาตุ NPK ให้กับพืชค่ะโดยใช้จุลินทรีย์ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างทดลองอยู่ค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสำหรับคําถามด้วยนะครับก็เลยต่อยอดไปได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับท่านใดมีคําถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทางด้านหน้านะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของค่ะค่ะฮอร์โมนใช่ไหมขออีกครั้งนึงนะครับอันนี้ในแง่ของการใช้เป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมคะค่ะทั้งอร์ฮอร์โมนพืชค่ะฮอร์โมนพืชแล้วก็อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของกลิ่นด้วยค่ะก็เลยในเรื่องของเพราะมันผ่านผ่านในเรื่องของกระบวนการหมัก มาค่ะเขออนีาตถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์หมักกี่วันนะคะสิบสี่วันสิบสี่วันถ้าเราเพิ่มระยะเวลาของการหมักก็น่าจะได้ผลผลประมาณดีกว่านี้ค่ะแต่นี้ลองลองดูว่าถ้าเราใช้ระยะเวลาประมาณนี้จะได้ไหมเพราะตามเท่าที่คุยกับที่เขาใช้ในในระบบนาจริงๆนะคะเขาบอกว่าเจ็ดวันมันก็นิ่มลงเนี่ยค่ะแต่เราอยากจะให้เห็นผลก็เลยสิบสี่วันไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะท่านใดมีคําถามอื่นไหมครับ น่าจะหมดสำหรับคําถามตรงนี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมในนีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็เขียนในใบสีเขียวได้ใบที่2นะครับครับผมโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือขอบคุณดรสุกัญญาสืบแสนนะครับจากมาลาัยพเยานะครับ,บค่ะ